สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand บอยครับชอบในคลิป Deck Profile สัปดาห์นี้นะครับนะจริงๆก็จริงจะทำตั้งแต่แรกๆแล้วแหละคลิปนี้แต่ว่าก็โดนเบียดๆกันอยู่2เด็กระหว่างรอย้อนกับโกเนี่ยแล้วก็ตอนแรกก็กะว่าไม่ทำมีน้องๆขอเข้ามาก็เลยทำนะครับก็วันนี้เป็นโกพาดินเห็นหน้าปกแล้วแหละน่าจะรู้แล้วเป็นโกเป็นกุ้งกิ้งกับเอเซลนะครับผมนะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ต่างของเก่าเท่าไหร่นะครับนะก็ต้องบอกก่อนว่าการจัดเด็กนี่พี่ผมมีถูกผมการจัดเด็กที่ผมถนัดนะครับนะแล้วก็ในชุดเนี้ยเราจะพยายามหาของเท่าที่มันจะหาได้นะครับเพราะว่ายอมรับบางชุดแม่งหายากจริงนะครับผมนะโอเคก็บางอย่างที่มันจะซ้ำกับวิธีการเล่นกุ้งกิ้งเราก็จะข้ามช็อตไปเลยแล้วเราจะไปพูดถึงการเล่นเอเซลอย่างเดียวแล้วกันเนาะนะครับตัวเริ่มครับตัวเริ่มชุดใหม่ที่มันติดอยู่ไหนนี่แหละตัวเริ่มตัวนี้ยังใส่กันอีกยาวๆนะครับแนะนำใครยังไม่ซื้อก็ซื้อไปเถอะนะครับมันใช้กล่องเดียวก็ได้อะมันใช้อีกยาวนะครับทิกเกอร์ก็จะเป็นคีนะครับดอสแตนนะครับแล้วก็ฮิวนะครับซึ่งมีน้องที่รู้จักกันมาถามเออพี่เนี่ยผมหาชีที่เป็นอัศวินมีปีกนกไม่ได้เลยเนี่ยที่มันโดดออกมาจากกองแล้วบวก 2,000 ให้คนอื่นเนี่ยเออจริงๆจะบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเล่นเอาเข้าจริงๆเนี่ยทิกเกอร์แม่ง 4,000 กับทุกใบเลยนะครับนะมันมีปัญหานะครับสมมติว่าไปต่อกับ10,000-11,000อย่างเงี้ยเกรด3เงี้ยมันตีขึ้นนะไม่ตีถึงไม่หมื่นไม่ถึง 16,000 ไงนะครับเอาดอทิกเกอร์เผื่อออกมาจากเด็กบ้างก็ดีนะครับผมนะเอาออกมาปุ๊บอย่างน้อยๆก็ยังได้ 5,000 นะครับ 4,000 หมดลองแล้วโอ้โหบันไลชิบหายครับเก่งอยู่เทิร์นเดียวอาจจะเทิร์นที่มันโดดออกมาได้ 27,000 นะครับแต่ว่าเทิร์นต่อไปแม่งเหลือ 15,000 ตีไม่ข้ามเส้นนะครับขอคิวเขาน้อยเกินไปก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ใส่ไว้ประมาณนี้ก็ได้ครับผมนะก็ไม่ต้องสนใจตรงนั้นมากก็ได้นะครับนะโอเคก็ทิกเกอร์เป็นเสถียรเนาะจริงๆใครอยากปรับเพิ่มก็แล้วแต่ครับนะความชอบเกรด1ครับเกรด1ก็ยัด PG หงายแดมไปเลยครับสำหรับคนที่จริงๆคนซื้อทีดีมันมีมาให้อยู่แล้วแหละนะครับไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ไอตัวหายากก็คือตัวนี้นะครับนะตัวโซบัส2หงายแดม2ถ้าไม่มีจริงๆไปใส่วานิลาเลยนะครับไม่ต้องมาใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับนะไม่มีก็ยัดวานิลาไป2ใบเลยนะครับเพราะว่าถ้าของใหม่อ่ะมันหายากเข้าใจนะครับตัวนี้ก็ใส่ไว้2ใบครับไว้เล่นกับตัวยูไนท์ซึ่งในเด็กเราจะมียูไนท์อยู่ค่อนข้างไม่เยอะหรอกนะครับแต่คือมันเป็นของใหม่แล้วมันบูท 7,000 ไงนะครับนะก็พยายามจะใส่ของใหม่จริงใครมีของเก่าก็ใส่ได้นะครับหรือว่าเอ้ยพี่ผมใส่แล้วผมไม่ได้ใช้เลยใส่ 8,000 4ใบไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องคิดมากนะครับนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวทิ้งไตนะครับอันนี้ออกเรียออกมาให้อยู่แล้วสุดท้ายจะเป็นหมาตัวนี้นะครับซึ่งไอหมาตัวเนี้ยก็กลายเป็นว่าของหายากอีกนั่นแหละถ้าใครไม่มีมายเทิร์นนะครับนะเอาง่ายๆว่าถ้าใครซื้อแค่ TD 2กล่องเนี่ยก็เอาไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่ก็ใส่นี่2วานิลา4แทน2ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับไอ้นี่ใส่ไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่า 7,000 มันไม่มีตัวที่ดีกว่าในช่วงนี้ที่มันจะค่อนข้างทำได้ถ้าเราไม่มีของเก่าเลยนะครับนะนี่วงเล็บไว้กรณีที่เราไม่ค่อยมีของเก่าโอเคเกรด2อันนี้บังคับครับรับบูทหาไม่ยากแล้วก็หาไม่ง่ายด้วยนะครับต่อมาเป็นตัวตีฮิตตัวเนี้ยตัวนี้ก็ใส่ยังไงก็ต้องใส่อย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ตัวตี12ติดยูไนท์นะครับมันไปต่อคอมโบกับ 7,000 มันตีขึ้น 21,000 ได้แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ตัวกระโดดออกจากกองนะครับ2ใบตัวนี้มันมาจากมายเทิร์นนะครับถ้าไม่มีก็ใส่นี่4แค่นั้นเองนะครับนะง่ายๆโอเคตามนี้ต่อมานะครับเกรด3เกรด3ใส่ง่ายๆเลยเลเวนแฮนด์3ครับผมซิสเตอร์3แล้วก็ตัวฐานกุ้งกิ้ง2นะครับถามว่าทำไมถึงใส่อย่างนี้ไอ้นี่มันเสิร์ชได้มันเอาอะไรทิ้งเสิร์ชก็ได้นะครับเอาตัวทิ้งไตลงเรียปุ๊บเสิร์ชได้มันไม่เลยไม่ค่อยซีเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาคือเราจะเล่นเจ้านี่คือเอเซลเป็นหลักนะครับนะเราเลยใส่เอเซลมาค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนอ่ะตอนนั้นที่จัดที่เราใส่2ใบอ่ะเพราะราคาแพงใบต้อง80กว่าบาทนะครับนะมันมากับตั้งแต่การ์ตูนไงตอนนี้มันอยู่ในทีดีแล้วเพราะทุกคนมีอยู่แล้วแหละนะครับนะก็เลยเอามาใส่ให้มันเป็นครึ่งๆกันคือเอาจริงๆมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเล่นเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการเล่นว่าจะมีปัญหาในส่วนตรงไหนอ่ะสุดท้ายสไตล์ครับสไตล์ก็ต้องหาแหละนะครับนะเพราะมันไม่มาให้ในชุดสไตล์เอเซลครับ4ใบมันอันล็อกได้ก็เก่งพอสมควรแหละนะครับแล้วก็มังกรเหล็กครับ2ใบอันนี้ครับอันนี้จริงๆใช้กับเอเซลยากพอสมควรแต่ว่าถ้ายืนฮาร์ดเป็นตัวของตัวกุ้งกิ้งได้ก็โอเคนะครับและที่เหลือก็จะกระจายไปอย่างละใบนะครับนะก็จะมีแกมเบล1นะครับแล้วก็ตัว FC 1แล้วก็ตัวโปรโม1ถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวไหนก็ได้เพิ่มแทนเข้าไปนะครับมันหายากพอสมควรเหมือนกันบิซ่า1ครับผมแล้วก็สเปียร์คอส2นะครับทั้งหมดนี่กี่ใบแล้วอ่ะ6 7 8 9 10 11 12นะครับเคดํา1นะครับนะแล้วก็สไตล์จีการ์ดมัน4นะครับอันนี้ก็คือใส่
ให้เอามาช่วยป้องกันไม่ให้เรียตัวสำคัญตายแค่นั้นแหละอย่างพวกรับบูทอะไรอย่างเงี้ยมันมีต้องการอยู่นะครับนะแต่ถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็ยัดเป็นตัวนี้ก็ได้ซีบีดใครไม่มีก็ยัดเป็นตัวที่เหลือที่มันมาอย่างระบายก็ได้อันนี้เราใส่เผื่อไว้ในกรณีเล่นแต่ว่าถ้าจะบังคับใส่จริงๆอ่ะบังคับแนะนำว่าให้ใส่ A4 A4 มันได้ใช้อยู่แล้วนะครับเด็กมันเองสเปียร์คอร์สให้ติดไว้คู่นึงตลอดสเปียร์คอร์สจริงๆหาไม่ยากนะครับนะเพราะว่าที่บอกให้ใส่สเปียร์คอร์ดไว้คู่นึงเนี่ยมันไว้ช่วยกู้บอร์ดในปลายเกมได้เพราะว่า A-Cell ไม่ได้กู้บอร์ดได้ดีขนาดนั้นนะครับโอเคอ่ะมาถึงสำหรับวิธีการเล่นกันดีกว่านะครับผมขออนุญาตเก็บตรงนี้นิดนึงนะครับวิธีการเล่นเนี่ยตัวเด็กมันอ่ะจริงๆมันจะซ้ำกับกุ้งกิ้งได้ยับพอสมควรเหมือนกันแหละนะครับเราก็เลยจะตัดการพูดในเรื่องของกุ้งกิ้งทิ้งออกไปเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดถึงวิธีการเล่นที่มันเป็น A-Cell จ๋าๆอย่างเดียวนะครับก็ขออนุญาตเลี้ยงบอร์ดแป๊บนึงอ่ะในช่วงแรกเนี่ยเอเซลอะครับมันจะยืนเป็นใครก็ได้ทั้ง2คนเนี้ยมันจะยืนเป็นใครก็ได้ซึ่งมันไม่มีผลกับรูปเกมเลยแต่ถ้าสมมุติเราเริ่มก่อนเนี่ยเราก็ยืนเป็นตัวนี้ไปเลยก็ได้เพราะว่ามันบวกพันตามจำนวนเรียกายของเรามันก็ตีแรงแหละเอาง่ายๆนะครับเอาไปตีกดต้นเกมไว้ก่อนอ่ะถ้าสมมุติว่ายังไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรไลฟ์เป็นตัวไหนไปก่อนก็ได้ขอให้มันเป็นชื่อเอเซลก็พอนะครับและในเทิร์นที่เราสไตล์ได้อย่างเงี้ยนะครับมันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับมันจะมีข้อเสียระดับนิดนึงคือมันไม่มีเทคฐานสไตล์ลงมามันไม่สามารถเคาน์เตอร์บาร์1เรียกได้เลยนะครับนะแล้วก็เวลาเล่นจริงแนะนำให้ดูเรียกาดฝั่งตรงข้ามให้ดูเด็กฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาอยู่ว่าถ้าสมมุติเราไปเจอเด็กที่มันล็อกได้อย่างลิงโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้ยในการอันล็อกซึ่งถ้าเราได้สไตล์ก่อนเค้ายังไม่ได้ล็อกเรามันเลยเปืองนะครับถ้าเกิดไปเจอลิงโจ๊กเกอร์และเขาล็อกเราจริงๆแนะนำไม่ใช้ตัวนี้เพื่อมาเติมสนามเล่นๆไปก่อนมาตีกดไปต้นเกมก่อนเพราะว่าถ้าเราตีกดต้นเกมไปก่อนอย่างเงี้ยครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเสกได้มันเสกตัวมาช่วยตีตัวนึงได้นะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยมันไม่สามารถเรียกต้นไม่สามารถเรียกตัวมาได้เลยเหมือนฐานนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าไม่เจอเขาเรียกว่าอะไรไม่เจอตัวที่เป็นลิงโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยนะครับก็ยืนแวนเป็นเอเซลเลยเหตุผลนั้นอย่างที่บอกคือเราเอาตัวเนี้ยมาอันล็อกนะครับนะอ่ะโอเคสไตล์มาก่อนความไว้ครับยังไม่ต้องใช้เทคมันเป็นแอคทีฟนะครับทีเนี้ยพอมันเทคมันเป็นแอคทีฟปุ๊บมันมีข้อดีอยู่ว่ามันคออ่ะมันวางสนุกได้แป๊บนึงนะครับนะอาจจะคออย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับนะคอทิ้งไว้2ใบหรือว่าใบเดียวก็ได้อ่ะคอทิ้งไว้ใบเดียวก่อนพอเราคอถ้าเรามีตรงนี้บนมือเราจะดีดมันกลับกองนะครับคอเสร็จปุ๊บเราใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์1นะครับเปิด4ใบจากอันล็อกก่อนแล้วก็เปิด5ใบท็อปเด็กคอตัวหนึ่งลงมานะครับถ้าเปิดแบบโชคดีเลยนะเอาแบบโชคดีสุดๆไปเลยเจอตัวนี้ปุ๊บเจอตัวนี้ปุ๊บตัวแวนกับตัวมันเองจะบวกตามพลังเบสสไตล์ของตัวนี้อย่างเช่นว่าตัวนี้ 8,000 อย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะบวก 8,000 ตัวมันเองก็จะบวกทับพลังของมันเป็น 8,000 เท่ากับมันเป็น 16,000 มันตีครับเส้นละนะครับพอตีเป็น 16,000 เสร็จปุ๊บตัวนี้เห็นตัวนี้ลงนะครับดีดกับกองนะครับสับกองจวน1ครับตัวนี้บวกอีก 5,000 เท่ามันตี 21,000 นะครับตอนนี้เกิดการยูไนท์ขึ้นแล้วนะครับพอเกิดการยูไนท์ปุ๊บก็มันเข้าโซก็ได้นะครับแล้วก็เปิดนะครับทีนี้เราก็ไปดูว่าบนมือเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บนมือนะครับนะถ้ามันมีแบบว่ามีรับบูทอยู่บนมือก็เปิดมาเอาอะไรมาต่อบูทก็ได้หรือถ้าเปิดถ้าเราไม่มีเราเปิดมาเจอรับบูทก็ให้คอรับบูทลงแล้วก็คอเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนะโอเควิธีการเล่นนะครับแนะนำว่าให้เอาการให้เล่นโดยเอาการเอาข้างตีไปก่อนเพราะตัวเด็กเราใส่สแตนนะครับสุดท้ายมันจะกระโดดทับอยู่แล้วนะครับและไม่จำเป็นต้องคอในช่วงต้นเกมโปรยบอร์ดด้วยมือหนักๆแนะนำให้โปรยบอร์ดด้วยการใช้สกิลหนักๆไปเลยนะครับนะอันนี้ตีเป็น 21,000 นะครับแวนตี 26,000 บวก 8,000 นะครับเป็น 34,000 นะครับตีเสร็จปุ๊บนะครับนะเกิดได้สแตนทิกเกอร์ก็สามารถสแตนตัวนี้กลับขึ้นมาได้มันกลายเป็น 26,000 แล้วนะครับนะพอมันเป็นกลายเป็น 26,000 เสร็จปุ๊บนะครับนะสมมุติได้สแตนทิกเกอร์นะเป็น 26,000 เสร็จปุ๊บเราจะเอามันตีต่อเลยก็ได้หรือเอาตัวนั้นกระโดดออกมาก็ได้นะครับนะก็ต้องดูเอาสภาพหน้างานว่าเขาได้ทิกเกอร์ไหมถ้าเกิดว่าเขาได้ทิกเกอร์นะครับนะก็เอาตัวนี้ตีก่อนอ่ะสภาพหน้างานคือไงสมมติว่าตอนแรกเขายืนเบสตัดเป็น 11,000 นะครับนะแต่ว่าเกิดเราตีไปปุ๊บเมื่อกี้เราแวนตีแล้วเขาปล่อยเงี้ยแล้วเขาเกิดได้แดมนะครับพอไอการได้แดมเขาเนี่ยมันเป็นทิกเกอร์ปุ๊บเขาเป็น 16,000ในการที่เราจะตัวนี้ตีต่อและหาตัวกระโดดออกมาตีให้มันเกิน 16,000 มันเป็นไปไม่ได้นะครับนะมันเป็นไปไม่ได้เลยพลังมันไม่มีตัวเบสสตัดตัวไหนที่กระโดดมาแล้วพลังมันเกิน 16,000 ได้เลยเท่ากับว่าถ้าเกิดตกทิกปุ๊บเราเปลี่ยนเอาข้างนี้ตีไปก่อนเลยนะครับแล้วใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์1เอานะครับผมแล้วก็เปิด3คอ1
นะถ้าเกิดแบบเปิดแบบมาเฮ้ยเปิดมาโชคดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับอาจจะเจอตัวบูทอย่างตัวถอดโซ2อาหงายแดม2ก็ลงมาก็ใช้การโซ2แล้วก็หงายแดมคืน2ก็ได้มันก็จะได้การบูทอีก 5,000 ไปนะครับผมนะก็จะตีไปปุ๊บก็เป็นอาจจะเป็น 31,000 ได้สมมติอันนี้มันได้ทิก1ไปเมื่อกี้นะครับกลายเป็น 31,000 ตีไปอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยเทคนิคการเล่น ACL มันจะเป็นอย่างนี้ ACL มีจำนวนในการใช้อยู่ประมาณ2ครั้งนะครับมีเพราะว่าการ์ดเด็กมันในต่อเด็กมาใส่ได้4 copy ไงแล้วมันต้องหงายตัวเองและด้วยความสามารถของมันเองเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าถ้าใส่ได้ถ้ามันใช้ได้เยอะคงโกงกว่านี้แหละนะครับนะแต่ทีนี้อ่ะเรามาพูดถึงสุดท้ายในการใช้กันดีกว่านะครับนะก็อย่างที่บอกกันคือเราจะพูดกันไปเร็วๆเพราะว่าตัวเด็กมันไม่ได้มีอะไรมากแล้วมันก็ค่อนข้างชนกับของเก่าพอสมควรนะครับนะก็คือการใช้เลเวนแฮนเนี่ยนะครับเลเวนแฮนก็พอเรามี5แดมปุ๊บให้ทำการไลท์เป็นเลเวนแฮนมานะครับโดยเลเวนแฮนต้องไลท์ทับเอเซลด้วยกันเองนะครับสกิลถึงทำงานมันจะบวกหมื่นให้ตัวเองครับผมแล้วก็บอกว่าได้รับเทคนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้เอาดาเกจ1มากาดเท่านั้นในเทิร์นนี้นะครับผมนะซึ่งหลายๆคนก็ถามเข้ามาครับว่าพี่ถ้าผมสไตล์เนี่ยผมจะยังได้เทคมันอยู่หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าได้ครับผมนะไม่ต้องซีเรียสนะครับทีเนี้ยอ่ะพอเรามาอย่างงี้ปุ๊บขออนุญาตให้เจ้านี่มันตายไปเล่นๆก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องเคลียร์สนามนิดนึงเราสไตล์เป็นใครก็ได้นะครับถ้าเรามีแดมเล่นเราสไตล์มาเป็นมังกรเหล็กก็ได้นะครับนะหรือถ้าเราไม่มีแดมเล่นเราสไตล์เป็นใครมาก็ได้แล้วจริงๆเอาเป็นใครมาเลยก็ได้อ่ะสมมุติในกรณีที่มียังมีแดมเหลือให้เล่นก็สไตล์เป็นมังกรเหล็กมานะครับพอสไตล์เป็นมังกรเหล็กมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่มันจะไม่มีเทคฐานเหมือนเดิมแหละนะครับนะแต่ว่าในเชิงสุดท้ายมันจะตีแรงเพราะฝั่งตรงข้ามต้องเอาดาเกจ1มากาดนะครับแล้วทีเนี้ยเกิดว่าเอ้ยในมือเรามีการ์ดเหลือที่พอจะลงไปโบวะเขาได้นะครับก็อาจจะลงตัวนี้ลงไปก่อนอ่ะปึ๊บตัวนี้ยังไม่ติดยูไนท์อาจจะเป็นงานลงครั้งแรกในเทิร์นไม่เป็นไรอ่ะมีสแตนเอาอีกสักใบอาจจะได้ยูไนท์อ่ะยูไนท์เสร็จปึ๊บตัวนี้บวก 3,000 นะครับผมนะก็ทีนี้เวลาเล่นก็บิดไปเลยครับ12,000แวนตีไปก่อนครับเพียวๆเลย12,000แวนนะครับโดยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไงก็ต้องกาดด้วยเกจ1ถ้าฝั่งข้าม5แดมเท่ากันนะถ้าปล่อยก็อีกเรื่องนะครับนะอ่ะต่อมาเป็น16ครับถามว่ามันบูทแวนอยู่ทำไมไม่เอาแวนตีเลยการบูทมันแค่ 4,000 แต่ถ้ามันโดดออกมามันบวก 5,000 ก็เลือกเอา 5,000 เถอะครับนะมันได้ครับเส้นแล้วใช้สกิลครับเคาน์เตอร์บาร์1เปิด3คอ1สมมุติว่าเปิดมาปึ๊บอ่ะจะเกจ3แล้วกันปึ๊บโดดตัวนี้ลงมานะครับเอาตัวนี้ดีดกลับนะครับตัวนี้อ่ะโดดพอมันโดดจากกองนี้บวก 5,000 5,000เอาตัวนี้ดีดกลับสับจั่วตัวนี้บวก 5,000 บวกเป็น 10,000 แล้วนะครับนะอันนี้เราก็อันนี้เราตีไป16นะครับฝั่งตรงข้ามกัดได้แค่เกจ1อย่างเดียวอันนี้ตีครับ 31,000 ครับฝั่งตรงข้ามกัดได้แค่เกจ1อย่างเดียวเช่นกันนะครับพลังของตอนที่มันทำการไลท์ทับไม่ขึ้นมานะครับนะมันบวกตามออริจินอลนะครับพลังเฉยๆนะครับนะโอเคเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราได้สแตนสามารถสแตนข้างนี้กลับมาเล่นได้นะครับถ้าไม่ได้สแตนไม่เป็นไรครับข้างนี้ตีไปเลยนะครับมันก็ 26,000 แล้วยังไม่รวมทิกเกอร์ถ้ารวมทิกเกอร์ก็แรงกว่านี้อีกนะครับนะตีเพียวๆก็ 26,000 แล้วตีได้4เวฟในช่วงปลายเกมที่เขาประกาศได้แต่เกจ1เนี่ยหนักนะต้องมี PG อย่างน้อยพอสมควรนะครับหรือไม่เก็บของต่อสมควรในเล็กคนถามว่าเลเวนแฮนด์เองนะครับนะอะเกจ1กาดไม่ได้อย่างเงี้ยจีกาดใช้ได้ไหมใช้ได้จีกาดเป็นการอัญเชิญอินเตอร์เซปใช้ได้นะครับนะแต่ว่าไม่สามารถกาดการ์ดเกจอื่นนอกจากเกจ1นะครับจากมือลงมาได้แค่นั้นเองนะผมโอเคประมาณนี้ครับผมคลิปนี้นะครับนะก็จะอธิบายประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับใครอยากรู้วิธีเล่นของกุ้งกิ้งเนี่ยมันก็จะสลับแค่สลับว่าอะไรขึ้นก็เล่นได้หรือว่าตอนนี้เจอแคนเผาบอร์ดอาจจะสลับเป็นกุ้งกิ้งขึ้นมาเล่นแทนก็ได้นะผมนะโอเคสุดท้ายกับการ์ด5ด้านครับอันแรกเรื่องพลังการโจมตีไว้ที่4ครับเอเซลเด่นเรื่องพลังการโจมตีพอสมควรนะครับแต่มันก็จะไปด้อยลงในเรื่องอื่นอย่างรอบของการโจมตีเนี่ยก็จะต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันเติมสนามด้วยมือซะเยอะนะครับนะและความสามารถในการป้องกันนะผมก็เหลือแค่3นะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับก็อย่างที่บอกมันคอได้ต่ำนะครับแต่ความง่ายในการต่อคอมโบก็ให้ไว้ที่3เหมือนกันนะครับกลางๆต่อคอมโบต่อยังไงก็ได้เล่นค่อนข้างง่ายสุดท้ายกับความสามารถในการตัดเกมไม่มีครับให้ไว้ที่0เลยแทบจะเผาหรือเล่นเหนือบอร์ดเขาไม่ได้เลยนะครับเล่นได้แค่ฝั่งเราอย่างเดียวนะครับนะก็มีสำหรับเทคห้ามกาดนี่ไม่เรียกว่าตัดเกมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันโอกาสติดก็ถือว่าต่ำพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วมันอาจจะมันเสิร์ชขึ้นมาบนมือไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับนะก็จะแจ้งกันอีกนิดนึงว่าหลังช่วงนี้ไปถ้า CP ยังไม่ออกก็อาจจะไม่มีเด็กโปรไฟล์ลงนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้เด็กอะไรหรือใครอยากดูเด็กอะไรเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับที่เรายังไม่ได้ทำนะ
วงเล็บที่เรายังไม่ได้ทำนะครับผมนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามและชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์ผมฝากแฟนเพจเราด้วยนะครับแฟนกับไฟไทยแลนด์นะครับ Channel Official เข้าไปกดติดตามกันได้ช่วงนี้ไม่ได้อัพนะครับขอโทษทีนะผมติดงานยุ่งๆนะครับผมนะสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีเจให้กับภาษาชั้น5ผู้ถือเพจเราช่องเราในช่วงของแว่นการเป็นทางการถ้าใครสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับผมนะหรือพรีออเดอร์นะครับตอนนี้เราเปิดพรีออเดอร์ GCP07 แล้วนะครับสามารถติดต่อได้เพจแท็บช็อปนะผมวันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ